จัดไปโดย Sing Corporationกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการสปอร์ตมาเฟียถ้าคิดถึงนักบาสที่เก่งที่สุดตลอดกาลต้องไมเคิลจอร์แดนคุณผู้ชมคิดดูนะคะเกมหนึ่งยิงเฉลี่ย30แต้มบาสเนี่ยแข่งขันกัน4ควอเตอร์ละ12นาทีเท่ากับไมเคิลจอร์แดนเนี่ยชูตทำแต้มเฉลี่ย 7-8 แต้มต่อควอเตอร์แต่มาวันนี้ยังมีอีกหนึ่งเทพที่ทั่วโลกต้องซูฮกว่าอาจจะไม่เก่งเท่าจอร์แดนแต่แม่นกว่าแน่นอนนั่นก็คือสตีเฟน เคอร์รีที่เตี้ยกว่าจอร์แดนถึง7เซนติเมตรแต่ความแม่นนั้นโอ้โหคุณผู้ชมแม่เจ้าล่าสุดเคอร์รีเพิ่งโชว์ผลงานขั้นเทพออกมาไมเคิลจอร์แดนเฉลี่ย30แต้มใช่ไหมเคอร์รีจัดไป51แต้มแต่เป็น51แต้มในเวลาแค่3ควอเตอร์เท่านั้นเท่ากับไมเคิลจอร์แดนตำนานตัวพ่อเฉลี่ย7-8 แต้มต่อควอเตอร์เท่านั้นแต่เคอร์รี่ล่อไป17แต้มต่อ1ควอเตอร์เท่านั้นมากกว่าไมเคิลจอร์แดนถึง1เท่าชมให้มันกับ3แต้มสายรุ้งและเครื่องจูบหลังคาแต่ลงมาStephen Curry ยอดนักบาสแชมป์ NBA 3 สมัยแห่งทีม Golden State Warriorsคือบุคคลที่ทั้งโลกต่างสู้ฮกนอกสนามอ่อนน้อมถ่อมตนแต่ในสนามแข่งไร้ซึ่งความปราณีเพราะล่าสุดเขาเพิ่งสร้างปรากฏการณ์ความแม่นอยากยิงก็ยิงมีอะไรไหมยิงแบบนี้เอาไป4แต้มเลยเพราะไกลโคตรไม่มีใครบ้ายิงไกลขนาดนี้รู้ว่าเขาจะทำอะไรแต่ไม่มีใครทำอะไรได้และเด็ดสุดลูกจูบหลังคาสดเข้าใจกันแล้วถึงความดุดันในสนามแข่งช่วงหน้ารอชมให้ดีนะคะเพราะชมแล้วอายุคุณจะยืนแน่นอนค่ะ